ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อพัฒนาคนพิการเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ศึกษาต่อระดับวิศวกรรมซึ่งจะเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนกลุ่มนี้ศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายพิชานใจเสรีประธานมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อพัฒนาคนพิการซึ่งเป็นการเปิดโควต้าให้นักเรียนในการดูแลของมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการที่มีผลการเรียนดีได้เข้าศึกษาต่อในคณะหรือวิทยาลัยต่างๆของสถาบันเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุให้ได้เข้าถึงบริการสาธารณะทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันยังเป็นความร่วมมือด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ห้องปฏิบัติการและการร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในการช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติอีกด้วย